ายเซ็นเซ็นอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซ็นอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลกับสินแสหมิงหงเป้งเมืองไทยยังไม่ถึงมั้งไม่รู้เหมือนกันเพราะจับฉลากเอานะแล้วก็ห้ามบ่นด้วยว่าช้าเพราะเขาจับฉลากเข้าใจไหมไม่จะมีใครบ่นเลยผมไม่ต้องไปโวยวายเลยวะเนี่ยนะฮะลัคนาราศีต่อไปลัคนาราศีตุลมาแล้วตุลลัคนาราศีตุลนะลัคนาราศีตุลมาแล้วใครลัคนาราศีตุลบ้างคนนี้ใช่ไหมลัคนาราศีตุลเนี่ยโซ่แซ่กุญแจมืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยตุลมาแล้วตุลมาแล้วนะตุลนะเนี่ยจันนิกกี้ก็ถามผัวหรือว่าฉลากกินแบ่งครับเจอกันครั้งละเดือนละ2ครั้งผัวหรือฉลากกินแบ่งวะเนี่ยเจอกันเดือนละ2ครั้งเนี่ยเหรออืมหรือว่าเป็นลอตโต้นะอ้าวลัคนาราศีตุลนะฮะคุณจักรกิจบอกว่าเย่ๆนะฮะอ้าวลัคนาราศีตุลมาแล้วนะครับลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะและมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนความรักและดาวเจ้าเรือนการเงินฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลเมื่อไหร่ที่ความรักมีปัญหาการเงินแม่งก็มักจะมีปัญหาด้วยแต่สิ่งที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลอยู่ณตอนนี้คือดาวเสาร์อยู่ภพพันธุแล้วได้เกษตราธิบดีและเป็นปัญจมหาบุรุษโยกนะครับส่งผลดีในแง่ของความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่คุณก็ยังไปของคุณได้เรื่อยๆไม่ตกตกก็ตกไม่เยอะพอจะตกก็มีผู้ใหญ่มาอุ้มชูนี่คือชาวลัคนาราศีตุลนะครับและช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2564ตรงนี้นั้นการเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลและการงานยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งแวดล้อมในเรื่องของงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงออกไปเพราะว่าดาวเสาร์และดาวพฤหัสต่างก็เล็งไปยังเรือนพันธุซึ่งเป็นเรือนการงานของชาวลัคนาราศีตุลเข้าใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลนั้นถือว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีชาวตุลนะครับที่ทำงานที่ต้องสัมพันธ์กับการเจอคนเยอะๆหรือเอื้อให้มีชื่อเสียงคุณมีโอกาสจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากงานของคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นชื่อเสียงที่ดีนะไม่ใช่ไปกระตุกสร้อยเขาหรือไปอะไรอย่างนี้แล้วบอกชื่อเสียงไม่ใช่นะดูให้ดีนะฮะใครเนี่ยพันนี้อะไรวะเนี่ยพิจิกหน้าท้ายสุดขี้บ่นชิบหายแล้วเนี่ยบ่นตั้งแต่กลางไลน์แล้วหนูรอหน่อยเถอะนะขี้บ่นมากๆเนี่ยมักจะไปอยู่สุดท้ายจริงๆนะครับนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลถือว่าไตรมาสสุดท้ายจะมีชื่อเสียงจากงานที่ทำคุณก็ไปดูแล้วกันนะว่าคุณทำงานอะไรอยู่คุณเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าคุณเป็นดาราเป็นนักร้องหรือว่าคุณกำลังจะผลิตสินค้าหรือโปรดักต์ใดๆมาออกจำหน่ายก็มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จและมีชื่อเสียงนะครับแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลยังจะต้องระวังในช่วงปลายปีหรือไตรมาสสุดท้ายของปีนั้นนะครับเรื่องของความรักชาวตุลใครที่มีรักซ้อนอยู่คือคบมากกว่า1คนหรือมีคู่มากกว่า1คนจะยังปวดหัวจุกจิกนะแทบจะเอาตีนไก่หน้าผากกันเลยทีเดียวเชียวแหละนะฮะในช่วงปลายปีเนี่ยนะดูให้ดีนิดนึงนะครับส่วนคนที่ยังโสดนะถ้าหน้าตาไม่มีปัญหาเกินไปนะก็มีโอกาสเจออยู่เหมือนกันแหละนะช่วงปลายปีอ่ะ
ต่เจอแบบปุบปับปุบปับอ่ะเจอแบบปุบปับปุบปับไม่ได้คาดคิดเลยนะครับไม่ได้คาดคิดเลยมีโอกาสจะเจอนะช่วงปลายปีนะนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลนะฮะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ว่าถ้าคุณยังโสดอยู่มีโอกาสจะไปเจอกับความรักโดยที่ไม่ได้คาดคิดมีโอกาสจะไปเจอกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะอะไรเพราะว่าดาวมนุษย์ตูยังคงเล็งลัคนาของคุณอยู่อย่างชัดเจนแล้วเดี๋ยวดาวเกตจะไปโยกกับมนุษย์ตูด้วยมีโอกาสมากๆแต่ถ้าหน้าตาไม่มีปัญหาเกินไปเนี่ยยังไงก็จะต้องได้เจอใครสักคนหนึ่งนั่นแหละนะแต่ส่วนที่คบซ้อนอยู่เนี่ยปลายปีนี่ก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมเกียมได้เลยเกียมได้เลยนะชาวลัคนาราศีตุลแต่ความโชคดีคือยังมีเงินทองใช้ตลอดนะยังมีเงินทองใช้ตลอดมีเงินมีทองใช้ตลอดอ้าวมาแล้วคนนี้เจ้าภาพของงานสมศรีแบกหนีสงครามผมอ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าอ่านแล้วโอ้โหนะคุณสมศรีมาแล้วนะฮะไม่รู้แกจะแบกไปถึงไหนนะระหว่างแบกมันมีอะไรร่วงหล่นบ้างไหมคุณสมศรีเช็คของดูด้วยนะโอเคนะฮะอะไรเห็นรูปผู้หญิงผมสั้นลักษณะเหมือนคนจีนอยู่ข้างหลังอาจารย์ค่ะผู้หญิงผมสั้นอะไรติงตองหรือเปล่าฮะโอ้ยนะเห็นรูปผู้หญิงผมสั้นลักษณะเหมือนคนจีนอยู่ข้างหลังอาจารย์อ้าวสวัสดีจ้าอย่างเงี้ยเหรอนะฮะอ้าวต่อไปนะตุลเข้าใจตรงกันแล้วนะครับนะคุณอะไรเนี่ยโสบคุณสุภาพิษหนูสงสัยมากอาจารย์จำรายละเอียดแต่ละราศีได้ยังไงคะเนี่ยทำนายต่อเนื่องและลงรายละเอียดแต่ละราศีไม่มีติดขัดตกหล่นหลงลืมเลยโอ้ขอบคุณครับก็เป็นสินแสนี่เป็นสินแสมา29ปีแล้วนะฮะมันก็ดาวมันก็นี่แหละมันก็วนๆอยู่เราก็จำได้ว่าลัคนานี้มันเป็นตรงไหนดาวอะไรเดินไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะนะผมก็ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล